ตอนนี้มาอยู่ที่บริเวณสระว่ายน้ำนะครับนี่ครับที่พักอยู่ด้านนู้นบนหน้าผาก็จะเป็นการตกแต่งดอกไม้สระว่ายน้ำก็น่าลงครับแต่ถ้าทางน้ำจะเย็นมากนี่ก็มีการทำเกษตรขั้นบันไดจะเป็นบ้านชาวเขาเขาเรียกดอยอัคคะเขาว่าอย่างนั้นมองมองเห็นครับเป็นย้อนแสงมีเสียงเพลงมาด้วยเจ๋งดีฮะ